จะก่อผนังครัวเนี่ยบนรั้วใช่ผมอันนี้เขาเรียกว่าวิบัติก็ได้ทำเคาน์เตอร์ครัวไทยด้วยอะไรดีที่เร็วและแข็งฮะทำอะไรครับมันต้องแข็งแรงขนาดนั้นโขกจับผัดปั่นเราสามารถต่อเติมไว้กับโครงสร้างเดิมของบ้านได้ไหมครับถ้าเกิดการซุดตัวถ้าเป็นรั้วซุดแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านและสวนปรึกษาหารือครับยังอยู่ครับพี่เซฟนะครับอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬานะครับวันนี้เรามี10คำถามน่าสนใจอีกแล้วครับครับกับไข10ปัญหาการต่อเติมครัวหลังทาวน์เฮาส์และตึกแถวครับเอาข้อแรกเลยครับครับหลังบ้านทาวน์เฮาส์และตึกแถวเนี่ยต่อเติมได้ไหมครับคำถามนี้นะครับต้องดู2เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายข้อแรกก็คือกฎหมายของที่ว่างภายนอกของที่ดินนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนะครับจะต้องมีที่ว่างภายนอก 30% หมายความว่าตัวบ้านเนี่ยมี 70% แต่ถ้าเป็นตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์นะครับให้มีที่ว่างภายนอก 10% นะครับถ้าบ้านเราเต็มพื้นที่ 70% แล้วต่อเติมไม่ได้นะครับกฎหมายเรื่องที่2ที่ต้องรู้ก็คือระยะร่นนะครับถ้าเป็นทาวน์เฮาส์นะครับต้องมีระยะของผนังห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย2เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นตึกแถวก็มีระยะ3เมตรครับว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือถูกกฎหมายทั้งนั้นเลย ข้อ2ครับครับทาวน์เฮาส์ตึกแถวต่อเติมด้านหลังแบบเต็มพื้นที่ได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าเขาก็ทำกันข้างๆบ้านทำคุณนู้นทำอย่างเงี้ยครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูข้อเมื่อกี้นี้นะครับว่าดูกฎหมายด้วยนะครับถ้าผิดกฎหมายก็ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เห็นว่าทำกันนั้นเพราะว่ามันไม่มีการร้องเรียนกันถ้ามีการร้องเรียนนะหรือหมดนะครับอยู่ยังไงครับแล้วกฎหมายเขาออกมาเพื่ออะไรครับพี่มันมีประโยชน์สิครับมีประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยนั่นแหละครับก็ป้องกันในเหตุอย่างเช่นว่าเกิดอัคคีภัยไฟไหม้มันจะได้ไม่ลามไฟกันง่ายมีช่องว่างนะครับป้องกันเรื่องของกลิ่นการระบายอากาศการไม่บังลมกันการเป็นส่วนตัวนะครับไม่มาอยู่ชิดกันจนเกินไปป้องกันการทะเลาะเบาแหวงนั่นเองครับข้อ3ครับแล้วถ้าอยากตั้งเสาทำหลังคาบนพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยคำถามคือต้องตอกเสาเข็มถูกต้องถูกต้องแนะนำครับว่าต้องตอกเสาเข็มครับอย่าประมาทอย่าเสี่ยงนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับถ้าเกิดบ้านเราอยู่ในเขตภาคกลางเราเป็นที่ลุ่มนะดินไม่แข็งแรงก็ตอกเสาเข็มนะครับแต่ถ้าบ้านใครอยู่แถวภาคเหนือพื้นดินเป็นดินแข็งเป็นหินอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ฐานรากแผ่ก็ได้นะแต่ต้องมีฐานรากโอเคก็ฐานรากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กได้ไหมเป็นแบบลานปูนคืออยากจะตั้งอ่ะอยากจะตั้งเอาแบบง่ายๆเลยมีลานปูนอยู่ลานจอดรถตั้งเสาเหล็กเลยได้ไหมนะครับก็ถ้าจะทำนะครับก็ขอให้มันเป็นโครงสร้างที่เป็นน้ำหนักเบาโครงสร้างเหล็กมุงพวกแผ่นโพลีคาร์บอเนตหรือว่าแผ่นอะไรที่มันเบานะครับก็อันนั้นอาจจะทำได้แต่ผมก็เพื่อความรอบคอบนะตอกเสาเข็มดีกว่านะครับแข็งแรงครับข้อ4ครับยังจะต่อเติมกันอยู่ครับคราวนี้เราโอเคเราจะใช้การลงเสาเข็มครับเราใช้เสาเข็มอะไรครับพี่แนะนำนะครับใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหกเหลี่ยมเห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็มีเสาเข็มเหล็กนะแล้วก็มีเสาเข็มไมโครพายนะครับพูดถึงเสาเข็มนะครับปัจจุบันเองก็มีอีกประเภทนึงนะครับเรียกว่าเสาเข็มเหล็กเป็นเสาเข็มระบบแห้งนะครับไม่มีการขุดก่อนที่จะเจาะลงไปจะเป็นการสกรูลงไปในชั้นดินได้เลยนะครับปัจจุบันก็จะมีความยาวได้ถึงชั้นดินดาเลยทีเดียวนะครับเสาเข็มประเภทนี้นะครับจะถูกทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงมากแล้วก็ชุบด้วยสังกะสีเพื่อกันสนิมยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากๆที่สำคัญนะครับแรงสั่นสะเทือนน้อยมากแล้วก็เงียบมากแล้วก็ทำได้เร็วมากนะครับข้อ5ครับพี่เซฟมาถ้าจะต่อเติมเราสามารถต่อเติมไว้กับโครงสร้างเดิมอย่างเช่นผนังบ้านหรือว่ารั้วของบ้านได้ไหมครับจะก่อผนังครัวเนี่ยยึดติดกับโครงสร้างเดิมอ่ะบนรั้วใช่โอ้โหบาสครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวิบัติโครงสร้างวิบัติครับผมอธิบายงี้ก่อนเลยนะหลักการในการต่อเติมนะครับคุณผู้ชมคือจะต่อเติมอะไรก็ตามต้องแยกโครงสร้างออกจากโครงสร้างบ้านเดิมหรืออาคารเดิมเพราะว่าถ้าเกิดการซุดตัวเนี่ยมันอาจจะไปดึงไปรั้งให้โครงสร้างเดิมเนี่ยมีการฉีกหรือว่าคานเนี่ยมีการร้าวได้ครับแล้วยิ่งถ้าเป็นรั้วเรื่องใหญ่ถ้าเป็นรั้วซุดแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างใต้ดินของรั้วเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นห้าม
ห้ามนอกเหนือจากการต่อเติมแบบนี้ที่มันผิดแล้วเนี่ยปัญหาตามมาเยอะมากพี่น้ำรั่วซึมสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปได้โครงสร้างเสื่อมสภาพเร็วมากใช่เพราะนั้นทำให้ถูกต้องนะครับครับแยกโครงสร้างออกจากกันลงเสาเข็มแล้วแยกโครงสร้างแล้วคำถามข้อ6คือต่อเติมแล้วสุดไหมต้องตอบแบบยอมรับความจริงเลยนะครับผมว่าสุดแน่นอนเฮ้ยลงผมลงเสาแล้วใช่โครงสร้างแล้วอ่ะก็เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเสาเข็มเนี่ยของบ้านกับส่วนที่ต่อเติมเนี่ยมันลึกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สร้างกันคนละครั้งนะครับมีการสุดแน่นอนแต่ว่าก็อยากจะบอกให้สบายใจไม่ต้องกังวลมากตรงที่ว่าการสุดเนี่ยมันอาจจะซุดแบบ1เซน2เซนแล้วมันก็หยุดมันเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติครับเราถึงให้แยกโครงสร้างเอาไว้นะครับแล้วถ้าผมต่อเติมแบบแยกโครงสร้างแล้วแน่นอนว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างโครงสร้างใหม่กับโครงสร้างเดิมใช่ครับผมจะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นน้ำรั่วซึมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แนะนำว่าให้ใช้พวกวัสดุที่ปิดรอยต่อนะครับเป็นพวกวัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้ อย่างเช่นโฟมเส้นนะครับเป็นพวกซีแลนซ์หรือว่าเป็นพวกโพลียูรีเทนนะครับก็ปิดไปวันไหนเสื่อมสภาพก็ทำใหม่ตรงนี้ง่ายไม่มีปัญหาโอเคครับข้อ7ครับกั้นผนังด้วยอะไรให้งานเสร็จเร็วแล้วก็ไม่เลอะเทอะครับพี่ชอบอะไรที่เร็วๆง่ายๆเร็วไม่เลอะถ้าไม่อยากเลอะเทอะไม่อยากยุ่งยากหลีกเลี่ยงงานปูนครับแรกเลยหลีกเลี่ยงงานปูนก่อนนะครับก็แนะนำให้ใช้พวกโครงสร้างเบานะครับผนังเบาอย่างเช่นโฟมผมกำลังอึ้งอยู่คือเบาจริงเบาไหมเบาไปผนังเบาในที่นี้คือยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับก็เป็นพวกโครงเหล็กครับผมนะครับกลุด้วยพวกวัสดุแผ่นนะครับเช่นไฟเบอร์ซีเมนต์เช่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าเป็นพวกไม้เทียมก็ได้นะครับแล้วถ้าต้องการแขวนตู้บิลอินนะครับก็แนะนำให้เสริมโครงเหล็กไว้ก่อนเลยนะครับมาแขวนกับผนังเบาคือไอ้ตัวแผ่นเนี่ยไม่ได้นะต้องแขวนกับโครงเหล็กนะครับครับผมหากพูดถึงผนังเบานะครับผมขอแนะนำแผ่นผนังเชอร์ราบอร์ดเลยนะครับแผ่นผนังเชอร์ราบอร์ดเนี่ยถูกออกแบบมาใช้ให้สำหรับเป็นผนังโดยเฉพาะเลยนะครับจะได้หลากหลายนะครับคุณจะมีพื้นที่ภายนอกก็ใช้ได้หรือว่าจะใช้ภายในก็ได้นะครับมีคุณสมบัตินะครับทนชื้นแล้วก็ไม่ลามไฟแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แผ่นเรียบอย่างเดียวนะครับปัจจุบันก็มีลวดลายให้เลือกนะครับเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลายแบบซอกร่องหรือว่าลายอิฐอะไรแบบนี้ครับข้อ8ครับพี่เราจะแก้ปัญหาหลังคาครัวอับได้ยังไงอ๋อจะดีไซน์ยังไงใช่นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ครับคือครัวต้องมีการระบายอากาศระบายควันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าลองทำเป็นหลังคาหมาแงนที่มันมีการต่างระดับกันคือหลังคาที่หมาแงนนี่คือลาดลงมาอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนระดับนิดนึงไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคอ2ระบายอากาศใช่ไหมเราทำช่องระบายอากาศได้นะครับให้ระบายอากาศออกทางนี้นะครับซึ่งก็จะมี2แบบนะครับก็จะเป็นทางด้านข้างแล้วก็ด้านขวาก็ขอให้มันมีช่องตรงนี้ตรงหลังคาเพราะควันจะลอยขึ้นด้านบนแล้วระบายออกไปผมแปะมุ้งลวดเสริมได้ไหมผมกันยุงกันสัตว์โอ้ได้สิครับดีเลยครับคือมุ้งลวดเนี่ยกันสัตว์เลื้อยคลานได้ดีแล้วก็กันแมลงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังระบายอากาศได้ข้อ9ครับครับข้อ9ต่อเติมหลังคายังไงไม่ให้รั่วมีจุดที่ต้องคำนึงถึงอยู่2จุดครับอะไรบ้างครับพี่1คือวัสดุมุงด้วยอะไรถ้ามุงด้วยแผ่นเมทัลชีทนะครับก็ให้มีองศาในการลาดเอียงเนี่ยประมาณ5องศานะครับแต่ถ้ามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ลอนลูกฟูกก็ให้มีองศาเอียงประมาณ15องศาถึง40องศาตามมาตรฐานของวัสดุนั้นๆครับโอ้โหชัดเจนเคลียร์มากเลยนะจุดที่2ครับผมนะที่จะรั่วบ่อยๆก็คือรอยต่อระหว่างหลังคากับผนังบ้านเดิมใช่เลยอย่างนี้ผนังบ้านเดิมหลังคามาชนปั้งไอ้ตรงเนี้ยรอยตรงนี้รั่วแน่ๆชี้ชี้นี่ตรงนี้เอาออกผนังหายตรงนี้นะครับมาชนอย่างนี้มันจะมีรอยต่อทำยังไงอ่ะต้องทำแฟลชชิ่งแฟลชชิ่งนี่เป็นศัพท์เทคนิคมันหมายถึงว่าก็มีวัสดุแผ่นนะครับที่มันเอียงแล้วก็ทำองศาเดียวกับตรงหลังคาลงมาคือปิดไอ้ตรงรอยต่อเนี้ยนะครับแฟลชชิ่งทำจากแผ่นสแตนเลสก็ได้นะครับหรือว่าจะทำจากปีกของคอนกรีตเสริมเหล็กคำว่าปีกคือเป็นครีบนะครับยื่นออกมาเนี่ยประมาณสัก25เซนถึง35เซนติเมตรจะป้องกันได้ดีครับข้อ10สุดท้ายครับครับผม
ทำเคาน์เตอร์ครัวไทยด้วยอะไรดีที่เร็วและแข็งแรงครับเร็วแข็งแรงเร็วและแข็งฮะเละฮะแข็งแรงอ้าวแข็งแรงทำอะไรครับมันต้องแข็งแรงขนาดนั้นผมทำหลายอย่างบนเคาน์เตอร์เลยหลายกิจกรรมใช่โขกสับผัดปั่นพอละถ้าต้องการแข็งแรงขนาดนี้นะครับแนะนำว่าก็เป็นเคาน์เตอร์คอนกรีตนี่แหละนะรอกับที่ไปเลยนะครับแข็งแรงที่สุดนะครับสำหรับครัวไทยแต่ถ้าต้องการสะดวกรวดเร็วไม่เลอะเทอะก็มีทางเลือกอีกนะครับก็คือเคาน์เตอร์ปูนสำเร็จรูปซึ่งก็จะเหมาะกับงานต่อเติมมากๆเลยถ้าพูดถึงครัวสำเร็จนะครับผมแนะนำแผ่นเคาน์เตอร์ครัวสำเร็จอย่างแผ่นเคาน์เตอร์ครัวสำเร็จของคิวคอนนะครับก็จะถูกออกแบบมาให้แข็งแรงนะครับทำจากคอนกรีตมวลเบานะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างเหล็กด้านในแล้วก็จะมีรูที่เจาะซิงค์เอาไว้ด้วยสำหรับใส่ซิงค์ขนาดมาตรฐานได้เลยข้อดีก็คือเร็วทำงานง่ายแล้วก็น้ำหนักเบานะครับพวกนี้ก็จะแข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายนะครับแล้วเราสามารถปิดผิวได้หลากหลายจะฉาบเป็นปูนเปลือยก็ได้หรือว่าเราจะปิดแบบเป็นกระเบื้องก็ได้หรือลามิเนตต่างๆที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในครัวได้เลยครับเคลียร์กันไปเรียบร้อยนะครับกับ10ปัญหาการต่อเติมครัวหลังทาวน์เฮาส์และตึกแถวนะครับโดยบ้านและสวนนะครับกับพี่เซผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วครั้งหน้านะครับบ้านและสวนปรึกษาหารือจะชวนมาคุยและปรึกษาเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนใครมีปัญหาก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจบ้านและสวนดูนะครับเผื่อปัญหาของคุณจะได้รับการคลี่คลายจากพวกเรานะครับชาวบ้านและสวนครับ